กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกับครูทุกท่านค่ะเรียนทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะทุกท่านนี่ก็ใช้โอกาสนะคะใช้โอกาสอยู่บ้านนานใช้โอกาสอยู่บ้านนานนะคะก็อ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เดี๋ยวขอรายงานชื่อก่อนนะคะที่จริงสมทรงหน้าแสงทองค่ะชื่อทางธรรมพ้นทุกข์ค่ะชื่อเล่นติ๋มอายุ67ปีนะคะวันนี้จะมาแชร์การบ้านค่ะที่ระหว่างอยู่บ้านเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามีเวลาตั้งศีลเอาไว้ว่าจะอ่านหนังสือให้มากที่สุดเพราะปกติไม่ค่อยมีเวลาจับหนังสือนะคะก็บังเอิญจับหนังสือของท่านอาจารย์หมอเขียวมีหลายเล่มเลยบางเล่มก็ไม่เคยอ่านสักหน่อยเลยวันนี้จะมาขออ่านด้วยแล้วก็พูดด้วยนะคะก็เคยตั้งศีลไว้ว่าเป็นตั้งศีลแบบง่ายๆเลยค่ะคือพูดไม่ค่อยเป็นก็เลยเอาแบบว่าคิดดีพูดดีทำดีนะคะตั้งแต่ปี61จนถึงปัจจุบันก็ใช้คำนี้มาตลอดแต่ว่าวันนี้จะมาขยายความค่ะที่ว่าคิดดีพูดดีทำดียังไงก็จากเมื่อก่อนนี้เคยทานเนื้อสัตว์นะคะที่เห็นโทษเห็นภัยก็อย่างได้ชัดเลยค่ะที่ว่าขาบวมตัวบวมหรืออะไรแล้วก็ที่เป็นเม็ดผดผื่นคันที่จนน้ำเหลืองเยิ้มอะไรเงี้ยคันเหมือนชนะตูดตั้งแต่หัวจนเท้าประมาณนี้ทุกอย่างพวกนั้นหายไปหมดที่ได้ปฏิบัติในท่านแพทย์วิถีชาญอาจารย์หมอเขียวนี่คะมาโดยตลอดแต่ว่าใช้วิธีตั้งศีลก็คือเอาง่ายๆไว้ก่อนว่าคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นคือจะดียังไงก็ขอให้ดีก็ยังดีกว่าที่ไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้แต่ก็ไม่ได้ยืดนะคะก็คือคำนี้มันก็ง่ายที่สุดแล้วที่จะปฏิบัติคือยากกว่านี้ก็คงจะทำไม่ได้แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกว่าที่เห็นมาก็ทานอะไรก็ง่ายแล้วจากทานข้าวเยอะมากเมื่อก่อนนี้ก็ลดลงจนทุกวันนี้เหลือแค่พอดีนะคะเมื่อก่อนนี้เกินคือมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็รู้จักหาประโยชน์จากการนี่คือการเบียดเบียนถ้าเผื่อว่าเราเกินพอดีก็คือการเบียดเบียนต่อร่างกายนะคะตอนนี้ที่จะมาวันนี้ก็คือจะมาตั้งศีลใหม่ค่ะคือตั้งศีลบำเพ็ญไม่เบียดเบียนค่ะคือไม่เบียดเบียนยังไงไม่เบียดเบียนต่อตนเองนะคะการไม่ทำให้ชีวิตของตนเองหรือผู้อื่นเป็นทุกข์อ่ะซึ่งมีสองด้านคือหนึ่งเข้าถึงวัตถุที่สมดุลร้อนเย็นไม่เป็นพิษไม่เกินความจำเป็นทำให้โรคต่างๆลดลงหรือหายไปสองเข้าถึงจิตที่ทำให้เกิดความผาสุกนะคะที่สิ่งพวกนี้ค่ะที่เราก็มาเห็นวัตถุเมื่อก่อนที่ยังไม่ทราบเลยว่าจะเกี่ยวกับอาหารหรืออะไรเงี้ยคิดว่าจะไม่เกี่ยวกันก็คิดว่าจะเป็นแค่จิตใจแค่อะไรความจริงโดยทั่วไปหมดเลยนะคะคือวัตถุทั้งหมดแล้วก็จิตใจด้วยนี่ก็ต้องสืบเนื่องกันไปนะคะนี่ก็คือการตั้งใจบำเพ็ญนะคะตอนนี้ก็มาเห็นหนังสือของท่านอาจารย์หมอเขียวที่ว่าอีกเล่มนึงค่ะมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะนะคะนี่ก็ไม่เคยได้อ่านเหมือนกันพอเปิดอ่านก็ชอบใจนะคะที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะคะแสดงว่าการทำร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้จิตใจแจ่มใสผาสุกนะคะก็ไม่แปลกใจที่ตัวเองอ่ะก็ทำจิตใจให้แข็งแรงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดไปก็บังเอิญในบังเอิญได้อ๋อนี่ยังตรงอยู่นะคะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไปขณะที่ฟังท่านอาจารย์บ่อยๆก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าอ่านหนังสือเท่านี้เองอยู่ที่บ้านในความให้พระที่กระจ่างเห็นชัดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีตายนะคะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นนะคะนี่คือผลประโยชน์ที่เห็นว่าการบันทึกเนี่ยบันทึกอะไรก็ได้นิดๆหน่อยๆนี่ก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะที่ตัวเองเขียนอะไรไว้บันทึกไว้พออยู่บ้านนี่มีเวลาก็หยิบขึ้นมาดูก็เลยรู้ว่าตัวเองไปค่ายที่ไหนมาบ้างเขียนวันที่เขียนอะไรเวลาอะไรเรียบร้อยหมดเลยค่ะเพราะท่านนึกเองก็คือคงนึกไม่ออกนะคะ
เนี่ยตั้งแต่ค่ายที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยที่บันทึกไว้ก็ถ้าให้จำเองก็มาพูดเองก็ไม่ได้นะคะนี่ก็คือผลประโยชน์ที่การที่ได้บันทึกไว้นะคะตอนนี้ก็มาตั้งศีลสุดท้ายนะคะการไม่เบียดเบียนเป็นสันติการไม่เบียดเบียนนะคะเป็นสันติสุขในโลกดังนั้นการบำเพ็ญความไม่เบียดเบียนบำเพ็ญเมตตาบารมีก็จะทำให้ชีวิตมีความผาสุกนะคะเมื่อไหร่ที่มีความผาสุกเมื่อนั้นก็ต้องพ้นทุกข์ใช่ไหมคะพ้นทุกข์ก็เกิดความผาสุกได้ที่เมื่อก่อนนี้ก็ไม่เข้าใจว่าแต่ตัวเองทำไมถึงชอบชื่อว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็ยังไม่ได้เห็นทุกข์ล่ะจะพ้นทุกข์ได้ยังไงแต่นี้ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นทุกข์ของตัวเองที่ว่าทำไว้อ๋อจะทุกข์ทางกายหรือทางใจนี่ก็เรียกว่าทุกข์ทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่ต้องพูดแล้วตอบประเดี๋ยวก็ไม่เคยทุกข์อ่ะพูดไม่ได้แล้วอายเขาเพราะว่าเห็นทุกข์มาตลอดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าคือทุกข์นะที่ผ่านมามันก็ทุกข์ที่เห็นนะตั้งแต่เล็กจนโตแล้วมันก็ไม่สบายแล้วแต่ตัวเองอ่ะมันอดทนได้ไงคะที่ก็เลยผ่านพวกนั้นไปแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ถ้าใจไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ก็สรุปว่าตัวเองอ่ะทนได้แต่ตอนนี้ที่ทนไม่ได้ก็คือก็มีช่วงเดียวเลยค่ะที่เป็นอยู่โรงงานเย็บผ้านะคะที่ว่าขาบวมจน3รอบอันนี้คือปวดมากคือทำงานไม่ได้อันนี้คือทุกข์เห็นเลยค่ะก็เลยตั้งแต่นั้นอ่ะก็เลยที่ว่าเลิกเนื้อสัตว์ตั้งแต่สัตว์ใหญ่จนสัตว์เล็กช่วงนั้นอ่ะประมาณอายุ30กว่านะคะตั้งแต่นั้นอ่ะเป็นต้นมาแล้วก็จนกระทั่งมาเหลือขายตอนนี้ก็อะไรก็ไม่มีแล้วเพราะว่าไอ้ก็มาแพทย์วิถีทำนี่เห็นทุกอย่างคือตัดพวกนั้นคือบ่อของความให้ทุกข์เลยนะคะตอนนี้พวกนั้นก็หมดแล้วคือก็ตั้งศีลประมาณนี้แล้วก็ขอบำเพ็ญโดยการไม่เบียดเบียนตลอดไปค่ะอันนี้คือความชัดเจนที่ตั้งศีลที่คือให้ตัวเองเข้าใจเท่านี้ค่ะยังดีกว่าคิดดีพูดดีจำดีอันนั้นไม่เอาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มใหม่แล้วค่ะเริ่มที่ไม่เบียดเบียนแล้วคือเข้าใจได้ค่ะสาธุค่ะ